สวัสดีครับผมไปชื่อนนท์ครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงเบสนะครับเบสตัวนี้เป็นเบส Fender American Deluxe Active นะครับซึ่งเป็นเบสตัวที่แพงที่สุดเท่าที่ผมมีเลยนะครับได้ยินสรรพคุณมันมาพอสมควรแล้วครับแล้วก็เป็นรุ่นที่มือเบสหลายๆคนให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาทดสอบกันเลยครับตรงแผงวอลลุ่มเนี่ยอันนี้เป็น Master Volume นะครับแล้วก็อันนี้นะเป็นแผ่นปิกอัพนะครับแล้วอันนี้เป็นน่าจะเป็นเสียงกลางนะครับผมแล้วก็อันล่างจะเป็นเสียงเบสนะครับอันบนจะเป็นเสียงแหลมตรงนี้ท็อกเกอร์สวิตช์น่าจะเป็นพาสซีฟแอคทีฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังแบบแอคทีฟพาสซีฟก่อนนะครับมันจะเบานิดนึงคราวนี้เราฟังเป็นแอคทีฟดูบ้างครับนี่เป็นเสียงของพิกอัพ2ตัวผสมกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเป็นพิกอัพตัวเดี๋ยวเรามาฟังพิกอัพตัวบิดก่อนนะครับตัวหลังนะครับต่อมามาฟังพิกอัพตัวหน้ากันบ้างนะครับตัวเน็กครับต่อมาเป็นพิกอัพผสมกันดูนะฮะแผ่นพิกอัพ2ตัวนะครับคร
นี้เดี๋ยวเราฟังในพาร์ท EQ กันบ้างนะครับเริ่มจากไอ้ตัวนี้ตอนแรกผมปรับเสียงกลางไว้กลางๆนะครับผมคราวนี้ลองเพิ่มเสียงกลางดูบ้างครับคราวนี้ลองเพิ่มเสียงเบสดูบ้างนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองเพิ่มเสียงแหลมดูบ้างนะครับคราวนี้กลับมาเป็นเสียง EQ แบบเบสกลางแหลมกลางๆดูนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเสียงคร่าวๆนะครับของ Fender American Deluxe Active นะครับ5สายตัวนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้